นายสวัสดิ์พรวัฒนสิทธิ์เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายระบุนางสาวจิยาดาเว้นบาปอายุ26ปีลูกสาวถูกนายปิยพงศ์อุตสาสารอายุ35ปีอดีตสามีพร้อมพวกรวม4คนอุ้มขึ้นรถเก๋งจากลานจอดรถหอพักแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงรายเมื่อวานนี้โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานซึ่งตำรวจพยายามติดตามจับกุมตัวแต่ยังไร้วี่แววนายสุรศักดิ์ระบุว่าอดีตลูกเขยเป็นร่างทรงชอบทำร้ายลูกสาวจนทนไม่ไหวต้องหลบหนีและเลิกกันมา9เดือนแล้วตำรวจได้สอบปากคำนายสวัสดิ์และพยานที่เห็นเหตุการณ์2คนเพื่อเสนอศาลอนุมัติหมายจับอดีตลูกเขยมาดำเนินคดี